ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกม Scary Stranger 3D นั่นเองและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะคิดวิธีการแปลกๆใหม่ๆมาแกล้งคุณครูมิสทีแล้วก็คุณลุงฟรานซิสกันแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณลุงฟรานซิสจะเจ็บไปอีกนานกับการว่ายน้ำกับเจ้าฉลามใครยังไม่ดูเนี่ยไปกดดูได้เลยนะจ๊ะเฮ้แล้ววันนี้เราจะแก้ด้วยวิธีไหนดีนะในเน็ตเขาบอกว่ามีวิธีการแกล้งด้วยยาพิษด้วยสัตว์ประหลาดแล้วก็วิธีเฮ้ยมันเสียงอะไรอ่ะเหมือนเป็นเสียงวิดีโอคอลเลยดังมาจากบ้านของคุณลุงฟรานซิสซะด้วยเฮ้ยยังไม่มากันสักทีเอาเข็งของวันนี้มิสทีจ๋าแล้วก็โจร2คนเอาล่ะทุกคนที่ฉันเรียกพวกนายมาในวันนี้ก็เพราะว่าฉันจะจัดปาร์ตี้สำหรับวัยร้ายแกล้งเด็กดีเด่นพร้อมกับของขวัญสูตรพิเศษมิสทีเป็นไงบ้างแกล้งเด็กชาย2เอาน้ำปลาร้าใส่ลงไปในกระป๋องโอวัลตินส่วนฉันแกล้งไอ้เด็กนั่นในการใช้กาวดักหนูใส่ที่กางเกงในขนตูนมันล่วงมากเลยนะส่วนฉันคิงคองอยู่ในป่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่จริงจังเลยนะคิงคองนะเอาล่ะวันนี้เราจะมาคิดวิธีการแกล้งเด็กๆกันแล้วก็มีแขกกิตติมศักดิ์มาชมด้วยเชิญชมตามสบายได้เลยนะครับท่านเฮ้ยนี่มันเป็นแผนที่เลวร้ายที่สุดเลยมีวายร้ายจากทั่วโลกมารวมตัวกันอยู่ที่นี่และแถมเขากำลังวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างกับเด็กๆในหมู่บ้านของพวกเราด้วยจะปล่อยให้เรื่องราวเป็นแบบนี้ไม่ได้เอาล่ะเราจะบุกเข้าไปในบ้านของคุณลุงและจากนั้นเอ๊รู้สึกว่าคุณลุงจะบอกว่าเตรียมของขวัญอะไรไว้ให้พวกวายร้ายด้วยนะเฮ้ยจะออกมาพอดีเลยรีบหนีก่อนเฮ้ยสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยฉันว่านะไอ้เด็กชายชูสีไม่ต้องแอบเข้ามาในบ้านฉันอีกแน่สวยแล้วรู้สึกว่าคุณลุงเนี่ยจะทำการล็อกทุกอย่างในบ้านไว้หมดเลยขึ้นไปดูชั้น2ก่อนแล้วกันครับปึ๊บปลดล็อกเรียบร้อยอันดับแรกเขาบอกให้เราไปหาของขวัญที่คุณลุงฟรานซิสเนี่ยจะให้กับคุณครูมิสทีซึ่งของขวัญ นั้นมันจะอยู่ในห้องนอนบนชั้น2น่าจะอยู่ใกล้ๆกับห้องสะสมของคุณลุงอาหารกลางวันที่แสนอร่อยเนื้อเด็กต้มซีอิ๊วป้ายกับขนมปังมันโหดเกินไปหรือเปล่าวะลุงลา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 กล่องของขวัญของคุณครูมิสทีอยู่ไหนนะโอ้โหห่อซะสวยเชียวแล้วด้านในเป็นอะไรกันเนี่ยต้องหาของที่เอาไว้แกะได้ก่อนนั่นไงตรงนี้มีคัตเตอร์อยู่พอดีเอเลด้าของฉันบอกว่าตอนนี้มันต้องมีใครสักคนหนึ่งมาอยู่ทั้งห้องนอนแน่นอนเลด้าหัวล้อนั่นเหรอคือแกะของขวัญมาด้านในเนี่ยเหมือนจะเป็นน้ำยาสระผมด้วยนะเนี่ยกลิ่นหอมรังจวนพิเศษเลยจะปล่อยให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณครูมิสทีไม่ได้เราต้องหาอะไรมาสับเปลี่ยนถ้าเกิดว่าใช้เป็นน้ำยารีมูฟขนหรือเรียกว่าคลีปหัวล้นเอามาใส่แทนมันคงจะดีไม่น้อยเลยรู้สึกว่าจะอยู่ในห้องน้ำห้องไหนสักห้องนึงนะคะตอนนี้คุณลุงเนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาในบ้านแล้วอุ้ยอยู่ตรงไหนกันเนี่ยน้ำยากำจัดขนห้องน้ำห้องนี้หรือเปล่าขอให้มีด้วยเถิดนั่นไงเจอแล้วนี่เขาบอกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยกำจัดขนดีพิเศษแถมยังทำให้ผิวหนังเงางามอีกด้วยคุณครูจะต้องชอบแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่สุดยอดไปเลยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงว้ายเฮ้ยคุณลุงมาแล้วคุณลุงมาแล้วคุณลุงมาแล้วเฮ้ยปิดประตูเข้าไปแอบในห้องน้ำปึ๊บแล้วนั่งลงเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรไหวๆอย่าบอกนะว่าชูสีมันเข้าไปในบ้านฉันและจากนั้นเนี่ยมันเอาอะไรบางอย่างใส่ลงไปในของขวัญหรือฉันคิดไปเองถึงเวลาการสับเปลี่ยนแชมพูแล้วใส่แชมพูเข้าไปเลยฟื้บโอ้โหสีสดสดใสเขย่าให้เข้ากันและจากนั้นเราก็เอากระดาษห่อของขวัญที่อยู่ข้างๆใส่ลงไปปั๊บโอเคเท่านี้ก็น่าจะโอ้โหน่าจะเนียนมั้งเนี่ยดูเหมือนมีใครมาเปิดของขวัญอยู่คุณลุงต้องจับได้แน่เราต้องหาสก็อตเทปสก็อตเทปหรืออะไรก็ได้ที่พอจะติดได้เฮ้ยคุณลุงกำลังเดินขึ้นมาแล้วสวยลูกไงเข้าแอบในห้องนี้ก่อนอย่าเข้ามานะลุงเฮ้ยสก็อตเทปอันนี้น่าจะพอใช้ได้อยู่แบบใสด้วย
เอาล่ะจัดการปิดให้สนิททำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วโอ้โหถึงเวลาการเพ่นแล้วจ้าปิดประตูด้วยเพื่อความเนียนฝั่งนี้ด้วยรึมีอะไรฉันดูบ้างไหมนะวันนี้ละครหลังข่าวโอ้ยเดี๋ยวมันว่าทองสองใจแต่ฉันได้ไวทองสองจิต ต่อไปฉันจำได้ว่ามีคุณลุงโจรสองคนด้วยนี่นามันต้องมีของขวัญซ่อนไว้ที่ไหนอีกแน่เราจะทำการเปลี่ยนของขวัญทุกอย่างเอ้ยนั่นไงคุณลุงออกมาจากห้องนั้นโอ้โหเป็นหลักฐานสำคัญเลยว่าห้องนั้นเนี่ยต้องมีของขวัญอยู่แน่นอนต้องเรียกคุณลุงลงมาก่อนลุงลงมานี่ลงมานี่อะไรกันเนี่ยฮะแกหลอกหลอนฉันลงมาอีกแล้วว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยสวยแล้วไงตอนนี้แหละถึงเวลาการแวบเข้าไปในห้องของนี่นี่มันห้องหนังสือนี่นะโอ้โหเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยมีของขวัญกล่องบ้านล่มอยู่ในนี้และเราก็ต้องเอาเจ้านี่แงะมันออกมาไหนดูสิด้านในมีอะไรโอ้โหเป็นน้ำหอมแบบหอมพิเศษนี่ราคาแพงมากด้วยนะเนี่ยต้องหาของที่พอจะเปลี่ยนได้ก่อนรู้สึกว่าในบ้านของคุณลุงเนี่ยจะมีพวกของแปลกๆเยอะแยะเลยแฮะเจ้าดีเลยสเปรย์พริกไทยเอาไว้สำหรับแกล้งเด็กงั้นวายร้ายอย่างพวกแกเนี่ยก็ต้องเจอน้ำหอมสเปรย์พริกไทยรับรองความแสบเลยจ้าใส่ลงไปโอ้ยแดงแปลดเลยไหนดูซิมีอะไรมาส่งบ้างโอ้นี่มาจดหมายรักของเบสทีที่ส่งให้ฉันนี่นาเขาไปอ่านในบ้านดีกว่ามีจดหมายลงมาจดหมายรักด้วยนี่มันยุคไหนแล้วลุงทำไมไม่ส่งเมลกันเล่าเอาล่ะใส่กระดาษห่อของขวัญลงไปปั๊บและจากนั้นเราต้องหาของเอ้ยนี่ไงเจอแล้วอุ้ยว่าแล้วคุณลุงเนี่ยต้องมีของอย่างนี้ในห้องแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องหนังสือไงโอ้ของขวัญสุดพิเศษที่รักอุตส่าห์ซื้อของมาให้โอ้ยทำไมมันแสบตาจังอ่ะโอ้น่าสงสารจริงๆอย่าลองโจมตีดูบ้างสิเอ้ยป่วยแล้วอะไรกันเนี่ยนี่ฟรานซิสทำไมหัวฉันร้อนแบบนี้ทอทอพระเจ้าช่วยว้ามีฟาสิสสองคนงั้นแกออกจากบ้านนี้ไปเลยแกเป็นตัวปลอมเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าฆ่าฉันฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเลยแกคืออินโพสเตอร์โอ้โหนี่มันเลียนแบบเกมอมังอัสเลยนะเนี่ยแถมคุณลุงฟรานซิสเนี่ยยังมีอีกสองคนแน่อุ้ยแค่คนเดียวเนี่ยก็แกล้งไม่หวั่นไม่ไหวแล้วถ้ามีสองคนคงต้องแกล้งหนักกว่านี้อีกเยอะเลยเอาล่ะนี่มันเป็นเพียงแค่วิธีแรกเท่านั้นเอ๊ะแล้วเพื่อนๆสงสัยกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ของดีๆลงไปในของขวัญจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่งั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยวิธีการก็ง่ายๆเพียงแค่เราเอาน้ำหอมสูตรหอมพิเศษอันนี้มาและจากนั้นก็ใช้เป็นแชมพูสูตรพิเศษค่ะเพิ่มความเงางามและสีที่ดูชัดเจนอันนี้เป็นสีทองพิเศษเลยนะคุณครูเก็บทั้งสองอย่างนี้มาแกะของขวัญออกมาเลยใส่แชมพูลงไปโอ้โหใส่ไม่ลงขวดด้วยใส่ตรงขอบๆนี่คุณครูจะผมเงางามไหมเนี่ยสงสัยผมร่วงก่อนติดเรียบร้อยแกะกล่องที่สองเร็วๆอุ้ยตอนนี้คุณลุงกำลังมาแล้วใส่น้ำหอมลงไปโอ้โหสีสันสวยงามตามด้วยกระดาษห่อของขวัญชึบแล้วก็พันด้วยสก็อตเทปเอาละแค่นี้ก็แค่รอจนกว่าคุณลุงฟรานซิสจะมาเจอแล้วก็เรียกนัดประชุมต้องมีฉากดีๆแน่ๆเลยว้าวน้ำหอมนี่หอมมากเลยกลิ่นสดชื่นแชมพูก็ดูกลิ่นดีมากๆเลยนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าสูตรผมร่วงนะว้าวเป็นประกายงดงามที่รักนี่มันช่างสุดยอดจริงๆเดี๋ยวก่อนฉันขอรีพอร์ตนี่มันไม่ใช่เกมแกล้งครูแล้วก็แกล้งคุณลุงฟรานซิสแล้วเอาล่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับวิธีการแกล้งคุณลุงฟรานซิสคุณครูมิสทีแล้วก็เจ้าสองโจรสุดโชนถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แบงค์ด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย
ผมแนะนำให้คุณออกจากห้องนั้นWhat?